ด้านต่อไปนะครับด้านในการให้การให้บริการประชาชนบุคลากรของเราในศาลประชาชนส่วนมากมีความคิดเห็นตรงกันบอกว่าศาลควรให้ความสำคัญกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการให้บริการประชาชนโดยลดขั้นตอนมุ่งความรวดเร็วและประหยัดอันนี้ก็กลับมาที่พูดเมื่อกี้นี่คือวันสอบเซอร์วิสนะถ้าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราเขาก็ส่งมาทุกทีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่ามันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในกระบวนการยุติธรรมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลถึงขั้นยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะครับตรงนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศต้องคุยนะตรงนี้ต้องเป็นทางการต้องทำข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องขอถามท่าน